Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Good morning, everyone. How are you? How are you? สวัสดีนักกินทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันบทที่3 Unit 3. May I come in, please? May I come in, please? May I come in, please? แปลว่าขออนุญาตเข้าห้องค่ะนะคะมาดูเรื่องนี้ What we'll learn about เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างในนี้นะคะ 1. Classroom English Classroom English Classroom English คือห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะโอเคแล้วก็ May for permission May for permission นะคะคำว่า may หมายถึงการขออนุญาตอะค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้นะแล้วก็ f f sound เสียง f นะคะคือการอ่านออกเสียง f แต่แรกๆนี้เราจะเรียนเรื่อง classroom english ก่อนนะคะห้องเรียนภาษาอังกฤษของเรามีอะไรบ้างไปดูกันนะคะคุณสามารถเปิดหนังสือและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับวิดีโอนี้นะคะโอเค classroom english เรามาอ่านกันก่อนนะคะ1 1นะคะ open ดูจากรูปภาพแล้ว open แปลว่าเปิดนะคะเปิดประตู2 close the door ปิดประตู3 come in แปลว่าเข้ามานะคะ4 go out ออกไป5 turn on อันนี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเปิดสวิตช์เปิดไฟเปิดพัดลมอะไรประมาณนี้นะคะ turn off สวิตช์ปิดนะคะปิดสวิตช์อะไรแบบนี้นะคะ turn off แปลว่าปิด turn on แปลว่าเปิดนี่จะให้ความหมายของแต่ละคำนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือของเราได้เลย open แปลว่าเปิดอ่านตามได้นะคะ listen and repeat open close ตัวปิดนะคะ come in เข้ามา go out go out ออกไปนะคะ turn on แล้วว่าเปิด turn off ปิดนะคะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า turn off ปิดโอเคอันนี้คือ conversation คือการพูดคุยกันขออนุญาตกันนะคะโอเคอ่านตามนะคะลองฟังทีเชอร์อ่านก่อน May I come in please ขออนุญาตเข้าห้องค่ะ May คือการขออนุญาตนะคะ I ฉัน come in เข้ามา please ฉันขออนุญาตเข้าห้องค่ะ May I come in please ถ้าให้ก็ Yes you may ถ้านักเรียนเปลี่ยนเป็นจะออกไปข้างนอกก็ May I go outPlease. May I go out, please? Yes, you may. ถ้าขออนุญาตเปิดประตู May I open the door, please? May I open the door, please? May I open the window, please? อันนี้คือการขออนุญาตนะคะเราจะสนทนาการประมาณนี้ถ้า Yes, you may. เติม may นะคะเพราะว่าขึ้นประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย may นะคะโอเคค่ะอันนี้ activity กิจกรรมแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำนะคะข้อที่1ให้ตัวอย่างแล้ว May I turn off the light ฉันขออนุญาตปิดไฟค่ะไฟกำลังเปิดใช่ไหมอาจจะไปปิด May I turn off the light โอเค May I จุดthe fanนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วก็ใช้คำศัพท์ตะกี้นะคะมาเติมลงในช่องว่าง May I จุด the fan fan พัดลมนะคะทำไมกับพัดลม May I จุด please May I จุด please
please จะไปไหนนักกินขออนุญาตจะไปไหนเติมคำลงในช่องว่างได้เลยนะคะ May I จุดๆ please May I จุดๆ please ขออนุญาตทำอะไรนักเรียนดูจากรูปภาพนะคะข้อ5 May I จุดๆไม่ได้เติมอะไรเลยอันนี้ลองฝึกทำนะคะดูจากรูปภาพแล้วเขาให้ทำอะไรเอ่ยนักเรียนขออนุญาตทำอะไรเอ่ยนะคะโอเคนี้ข้อดีเปิดหนังสือไปพร้อมๆกันได้นะคะ Let's read my English classroom Let's read my English classroom มาอ่านกันนะคะห้องเรียนภาษาอังกฤษของฉัน my English classroom มาอ่านเรื่องราวของใครเนี่ย ของห้องภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเดี๋ยวที่จะแปลความหมายให้เลยนะคะโอเค Miss Jones is our teacher Miss Jones is our teacher Miss Jones is our teacher อาจารย์เป็นคุณครูของพวกเรานะคะ Miss ผู้หญิงนะคะ Miss Jones is our teacher คุณจูนเป็นคุณครูของพวกเรานะคะOkay, next. She is 25 years old. She is 25 years old. เขาอายุ25ปี Okay. There are 28 students in our class. There are 28 students in our class. นักเรียนในห้องมีทั้งหมด28คนในห้องเรียนของเรามีทั้งหมด28คนนะคะ20 age แปลว่า28โอเค We learn English every day We learn English every day เราเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน We speak English We speak English เราพูดภาษาอังกฤษ We play game เราเล่นเกมWe sing song และร้องเพลง We play games We sing song แปลว่าพวกเราเล่นเกมแล้วก็ร้องเพลงนะคะ It is fun สนุกมากเลยมันสนุกมากเลย I like my English classroom ฉันชอบห้องวิชาภาษาอังกฤษฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือเรื่องราวของ My English classroom นะคะสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่ง Miss Joan is our teacher Joan เป็นคุณครูของฉัน She is 75 years old อายุ25 They are 28 students in our class มีนักเรียนในห้องทั้งหมด28คน We learn English every day We speak English พวกเราเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเราพูดภาษาอังกฤษ We play game and we sing song พวกเราเล่นเกมแล้วก็ร้องเพลง It is fun I like my English classroom มันสนุกมากเลยทำให้ฉันชอบห้องภาษาอังกฤษนะคะอันนี้แล้วเราก็มาอันนี้มาดูความศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ new word learn แปลว่าเรียนรู้นะคะ speak แปลว่าพูด play แปลว่าเล่น fun แปลว่าสนุกนะคะโอเคค่ะแล้วให้นักเรียนมาตอบคำถามหน้านี้ทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนเอาจากบทความตะกี้ผิดถูกไม่เป็นไรนะให้ฝึกทำก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะมีเฉลยให้ทำจะมีเฉลยให้นักเรียนดูนะคะข้อที่หนึ่ง What is the teacher's name ทีเชอร์แปลความหมายให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปหาคำตอบมา What is the teacher's name คุณครูชื่ออะไรเขาตอบให้แล้วนะ The teacher's name is Miss JoneThe teacher's name is Miss Joan. เขาก็เอาคำถามมาก่อน What is the teacher's name? คุณครูชื่ออะไรเขาก็เลยเอาคุณครูชื่อ The teacher's name is คือ Miss Joan. ข้อที่สอง How old is she? คุณครูอายุเท่าไหร่ How old is she? ตอบนะคะเอาจากเรื่องแล้วก็มาใส่ค่ะตอบว่า she is จุดๆๆข้อ 3 Does she teach English? Does she teach English? เข
ขาตอบไอ้เขาสอนวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมyes no ตอบอันนั้นนะคะโอเคข้อที่4 how many students are there in the class มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนในห้องเรียนดูจากเรื่องตะกี้นะคะข้อที่5 what do the student do in English classroom นักเรียนทำอะไรในคาบวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนมาเลยค่ะตะกี้ที่ทีเชอร์แปลให้จากเรื่องตะกี้เลยไม่ต้องไปดูจากไหนเรื่องตะกี้ทีเชอร์ก็อ่านให้แล้วก็แปลความหมายให้แล้วนะคะนักเรียนฝึกทํานะคะลองฝึกนะคะโอเคค่ะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้นะคะโอเค that's for all for today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh